เราคงเคยได้ยินกันบ่อยนะเรื่องการระบายความเครียดเช่นหาอะไรทำใช่ไหมคะหยุดคิดมันแป๊บนึงแล้วไปหาอะไรมาทำแทนหาอะไรที่เราเคยทำแล้วชอบอะค่ะเพลิดเพลินใจมีความสุขมาทำแทนอันนี้เรียกว่าเบนความสนใจออกจากความเครียดนั้นนะฮะครับอันต่อมาก็คือมันหยุดไม่ได้อะมันต้องคิดสมมุตินะมันวนเวียนมันคิดก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นคิดในแง่บวกใช่ไหมคะเราคงเคยได้ยินบ่อยๆ คิดในมุมบวกทุกอย่างมีลบและบวกในตัวมันเอามุมมองที่ดีขึ้นมามันก็ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายลงจากความเครียดหรือความกังวลนั้นนะคะครับอันต่อมาก็ใช้หลักทางพุทธศาสนาเลยค่ะคือการปล่อยวางการวางมันลงการนั่งสมาธิการสวดมนต์ใช่ไหมคะทางแพทย์เองนะคะเราก็จะแนะนำคนไข้ให้ใช้วิธีนี้เหมือนกันคือทำสมาธิผ่อนคลายหายใจเข้าออกลึกๆแล้วก็ปล่อยวางนิ่งๆอย่างเงี้ยนะคะก็มีส่วนช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็ปล่อยวางลงแล้วก็ทำให้ลดความเครียดนั้นลงได้หรือว่าเราพยายามหากิจกรรมอะไรที่ทำร่วมกับคนที่เรารักคนในครอบครัวค่ะครับเพราะว่าการมีกิจกรรมร่วมกันก็เป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของเราต่อเรื่องที่เรากังวลนั้นออกไปได้เหมือนกันแล้วทีนี้ถ้าเผื่อสมมุติว่าเราเริ่มมีความเครียดแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าเราเริ่มมีความเครียดแบบสะสมแล้วครับก็อย่างที่บอกถ้าเริ่มสะสมมากๆแล้วเราจะเริ่มมีปัญหาในชีวิตประจำวันเราแล้วเช่นเราเคยตื่นเช้าลุกขึ้นมาทำอะไรได้เดี๋ยวนี้เราทำไมไม่อยากตื่นเลยเราอยากนอนทั้งวันเรารู้สึกอารมณ์เรามันเบื่อมันท้อมันไม่อยากทำอะไรครับเรารู้สึกว่าเราไม่หิวกินข้าวไม่ลงเบื่ออาหารจังเลยยกตัวอย่างนะนี่คืออาการต่างๆของอาการที่จะเกิดโรคซึมเศร้าหมอยกตัวอย่างโรคซึมเศร้าเมื่อกี้นะคะหัวคอหรือเราเคยกระฉับกระเฉงเคยมีพลังเยอะแยะอยู่ดีๆเรามือไม่มีพลังเราไม่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออยู่ดีๆเรารู้สึกผิดมากเลยทำไมเราถึงทำอะไรไปก็แย่ไปหมดโทษตัวเองไม่ดีเลยเราเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นอาการนึงของอาการซึมเศร้าครับก็คือเราก็มีความผิดปกติจากกิจวัตรประจำวันที่เราเคยทำเคยอยู่ได้ครับคือมีอาการหลังเนี้ยเกิน2สัปดาห์ขึ้นไปอย่างเงี้ยก็คือน่าจะมีอาการเข้าข่ายเป็นโรคแหละครับนะอันนี้คือวิธีสังเกตว่าอันนี้ไม่ใช่เครียดธรรมดาแล้วเครียดมากเริ่มสะสมวิธีนึงอีกอันที่ง่ายๆนะสังเกตตัวเองเสร็จบางทีเราสังเกตตัวเองไม่ได้ก็ให้คนรอบข้างสังเกตเช่นอาจจะมีคุณสามีคุณภรรยามีลูกใช่ไหมฮะที่พอจะสังเกตกันเองได้ก็อาจจะทักกันก็ได้ว่าเอ๊ะวันนี้ดูคุณแม่เปลี่ยนไปนะเช่นคุณแม่มีอาการอะไรล่ะหงอยหงอยไปนะคุณแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็ลองดูว่าคนรอบข้างเองก็อาจจะสังเกตอาการเราได้เหมือนกันช่วงนี้อาจจะทำให้หลายคนถูกยกเลิกพักงานหรือโดนไล่ออก อันนี้เราจะแนะนำเขายังไงดีครับอันที่หนึ่งคือตอนนี้เราตกงานใช่ไหมเราว่างงานเราก็หางานสิฮะงานที่ตอนนี้ขายได้ดีก็ต้องเป็นอะไรที่ออนไลน์ครับแล้วก็มีคนหลายคนพูดว่าเราต้องทานข้าวใช่ไหมฮะทุกคนต้องทานยิ่งตอนนี้เนี่ยร้านทานอาหารก็หายากด้วยก็ทำอาหารขายนะคะถ้าฝีมือพอมีนะคะครับอย่าราคาแพงเกินไปให้ถูกสุขลักษณะหน่อยแล้วก็อร่อยบ้างแล้วราคาไม่ค่อยแพงมากบอกว่าขายได้นะครับก็ทำอาหารออนไลน์ขายทำขนมหรืออะไรก็ได้ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันค่ะอีกอันนึงเห็นบอกว่ามีเรียนครับเรียนออนไลน์อ่ะแล้วก็ไปเป็นความรู้แล้วก็เอาไว้ใช้ได้ในช่วงนี้ก็คิดว่าน่าจะเอานั้นให้เป็นประโยชน์อาจารย์ครับมีคำถามมาครับขอคำแนะนำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเครียดจากการทำงานหนักและวิตกกังวลว่าอาจติดเชื้อจากการทำงานในช่วงสถานการณ์แบบนี้ครับใช่ค่ะตอนนี้ก็เป็นห่วงเพื่อนๆบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนเลยนะคะก็จิตแพทย์เองก็จะรู้ว่าความเครียดแบบนี้คนที่ต้องอยู่หน้างานทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเราก็ต้องกลัวอยู่แล้วล่ะว่าเราเสี่ยงติดโรคใช่ไหมคะครับก็อยากให้อย่างนี้ค่ะอยากให้คิดอย่างนี้นะคะถึงแม้เราจะกังวลไปมากๆว่าเราจะติดโรคหรือเปล่าเราก็ต้องทำงานดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปคิดว่าเราจะติดโรคหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เราป้องกันดีที่สุดแล้วหลักการก็คือความคิดของเราเนี่ยคิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วเราป้องกันดีแล้วใส่แมสล้างมือทุกครั้งไม่ขยี้ตาไม่อะไรเงี้ยนะฮะเราบุคลากรเนี่ยเราสัมผัสทั้งวันเราคิดว่าทำสุดและดีที่สุดแล้วหยุดกังวลว่าเราจะติดไหมกับการเราต้องคิดว่าโอ้ดีจังเรากำลังทำบุญอยู่ตลอดเวลาเลยในขณะที่คนอื่นเขาไม่ได้ทำบุญนะเนี่ยบุญที่เรากำลังทำนี่แหละมันจะปกป้องเราไม่ให้เราเป็นอะไรคิดอย่างนี้นะคะคแล้วเราก็จะสบายใจค่อยๆทำไปเรื่อยๆสำหรับคนที่ติดเชื้ออยู่ใช่ไหมคะครับหรือว่ามีสมาชิกในครอบครัวติดเชื้ออยู่ก็
ไม่ต้องกังวลใจเพราะว่าอัตราการตายนี่น้อยมากถ้าเรารักษาดูแลตัวเองดีๆมันก็จะผ่านพ้นช่วงติดเชื้อไปแล้วในที่สุดเรามีภูมิคุ้มกันเห็นไหมคะมองในแง่ดีซะเดี๋ยวการช่วงเดียวติดเชื้อเราระวังตัวเองให้มากขึ้นอย่าไปคุกคลีกับใครนะคะ14วันเท่านั้นเองหรือเต็มที่เดือนหนึ่งก็จะดีขึ้นแหละทีนี้น่าจะเป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าครับฝากถามมาครับว่าถ้าเผื่อเราเป็นซึมเศร้าเราไม่อยากทานยามีวิธีอะไรได้บ้างไหมคะที่จะทำให้ดีขึ้นคือโรคซึมเศร้าเนี่ยถ้าเป็นน้อยๆระดับน้อยๆที่ต้องทานยาก็ได้นะในเด็กวัยรุ่นเนี่ยเราไม่ให้ยาครับแต่ถ้าเป็นในผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะให้ยานะคะแต่สมมติว่าคุณไม่อยากทานยาคุณต้องสังเกตก่อนอาการคุณเป็นเล็กน้อยหรือเปล่าครับคำว่าเป็นเล็กน้อยหรือเป็นมากตรงนี้คุณจะสังเกตเองออกไหมถ้าไม่ออกก็ต้องให้คุณหมอช่วยประเมินหน่อยนะคะสมมติว่าเป็นเล็กน้อยนะคะคุณก็ใช้วิธีปรับความคิดปรับอารมณ์คุณเองอย่าอยู่คนเดียว คิดในแง่บวกถูกไหมฮะหากิจกรรมที่ทำแล้วเพลิดเพลินใจทำตรงนี้ถ้าเราเป็นน้อยๆเรามักจะทำได้คือเราฝืนใจตัวเองเพื่อจะคิดบวกเพื่อจะหากิจกรรมอะไรที่มันสนุกทำได้หรือพูดคุยกับเพื่อนได้ปกติเนี่ยค่ะการกินยาช่วยมันจะดีในแง่ว่าเนี่ยจะไปปรับตุนที่มีเกี่ยวกับการคิดเกี่ยวกับอารมณ์ให้เราแล้วจริงๆทานยาเนี่ยไม่ได้ทานนานนะคะทานช่วงสั้นๆเองทานเพื่อปรับสมดุลแล้วคุณจะมันจะช่วยทำให้คุณเนี่ยคิดได้แบบบวกเนี่ยได้ดีขึ้นผู้ชมนะครับบอกว่าอายุ63ปีเคยเป็นโรคแพนิคซึมเศร้าเมื่อตอนอายุ61กินยามา1ปีแล้วหยุดยาครับแต่มาเจอกับเหตุการณ์โรคระบาดนี้เกิดความกังวลและเครียดไปพบหมอให้ทานยา3เวลาแล้วก็ยาก่อนนอนซึ่งอาการดีขึ้นแต่ความวิตกกังวลยังมีอยู่บางครั้งนะครับมันจะหยุดคิดความวิตกกังวลอย่างไรดีครับเนื่องจากตอนนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ขนาดทั่วๆไปก็ยังวิตกกังวลเลยใช่ไหมคะนั่นก็เป็นไปได้ที่ยังวิตกกังวลอยู่ดังนั้นเนี่ยวิธีผ่อนคลายก็คือว่าอันที่หนึ่งคืออย่างที่หมอบอกรับข่าวสารให้น้อยลงลองเปิดทีวีดูโควิดให้น้อยลงครับหาวิธีผ่อนคลายตัวเองไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมในบ้านเล่นกีฬาในบ้านนะคะปลูกต้นไม้เองหรืออะไรที่คุณชอบนะคะลองทำดูก่อนคือถ้าสมมติว่าเราเกิดทราบว่าเราป่วยครับแล้วก็มีการบูลลี่เราขึ้นมาทำให้เราเครียดอย่างเงี้ยครับเราจะมีวิธีการแก้ไขเวลาถูกบูลลี่ยังไงครับคนที่บูลลี่เนี่ยเป็นเพราะว่าเราไปคอนแทคกับเขาใช่ไหมเราไปสัมผัสกับเขาจะด้วยทางไลน์หรือไปเจอหน้าเขาแล้วเขาเลยพูดมาหรือสัญญาณมาว่าเขารังเกียจเราถูกไหมคะใช่ครับเราก็ตัดต้นตอนี้ซะว่าอย่าไปเจออย่าไปคุยอย่าไปคุยกับเขาฮะครับอย่าไปคุยกับเขาอย่าไปรับข่าวสารจากเขาเราก็จะไม่ได้รับการบูลลี่อันนี้ขึ้นลองเราไม่รับข้อมูลมาเราก็จะไม่รู้ว่าเราถูกบูลลี่ถูกไหมคะครับเราก็จะไม่ได้ยินข้อมูลนั้นเลยนั้นอย่าไปรับมาก็จบเลยมีคำถามอีกครับอาจารย์คือถ้าเผื่อเราเป็นคนปกติกับคนที่เป็นป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยครับวิธีการดูแลหรือการปรับตัวเนี่ยจะใช้วิธีเดียวกันไหมครับในการลดความเครียดในช่วงภาวะแบบนี้ครับอาจารย์หมายถึงเราปกติแล้วเราจะดูแลเราอยู่คนไข้ซึมเศร้าหรือคนสองกลุ่มไหมครับวิธีการดูแลหรือว่าการปรับตัวจะเหมือนกันไหมครับเอาคนเป็นซึมเศร้าดูแลตัวเองก่อนครับนะคะสมมติคุณกำลังเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วช่วงนี้อาการคุณไม่ได้แย่ลงนะคะหมายถึงด้วยเหตุการณ์โควิดอะไรคุณไม่ได้แย่ลงก็ไม่ต้องทำอะไรทำเหมือนเดิมปกติแต่สังเกตตัวเองว่าแย่ลงหรือเปล่าอาการเราแย่ลงอ่ะกำเริบขึ้นรู้สึกการที่เคยคงที่แบบเมื่อก่อนมันไม่ค่อยดีถ้าอย่างนี้อาจจะต้องทำปรับตัวก่อนนะคะครับตัวปรับอารมณ์ยังต้องทานยาอยู่สม่ำเสมอนะคะทานยาสม่ำเสมอแล้วปรับอารมณ์ปรับตัวเช่นลดการรับข่าวสารที่หมอบอกลดการรับข่าวสารคิดในแง่บวกหากิจกรรมอะไรทำพยายามแล้วไม่ดีขึ้นครับคุณหมอหน่อยว่าตอนนี้อาการแย่ลงเผื่อจะต้องปรับยาครับปรับขนาดขึ้นนะคะส่วนคนในครอบครัวสมาชิกที่เป็นญาติกับคนที่เป็นซึมเศร้าใช่ไหมคะครับตอนนี้ที่เราทำได้คือเราก็ดูแลตัวเองอย่าให้ป่วยไม่ถึงไม่ป่วยทั้งโควิดและไม่ป่วยทั้งโรคทางใจนะคะครับก็เช่นเดียวกันคือรับข่าวสารน้อยลงหน่อยวันละครั้งก็พอรู้จักป้องกันตัวเองแล้วก็มองดูคนป่วยในบ้านเราอ่ะคนที่เป็นซึมเศร้าด้วยว่าอาการเขาเปลี่ยนไปไหมอาการเขาแย่ลงไหมถ้าอาการเขาเหมือนเดิมก็ไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าอาการเขาดูแย่ลงนะบางประเด็นดูสังเกตแล้วไม่ดีก็ควรจะทำเช่นกันคือให้เขาหาหมอนิดนึง
หรือว่าจะต้องปรับยาไหมสักหน่อยนะคะการพูดคุยกันในบ้านเนี่ยมีผลนะคะการสื่อสารในบ้านหมายถึงสมาชิกคนในครอบครัวกับตัวคนไข้พูดคุยกันให้กำลังใจกันเนี่ยมีผลในแง่ดีนั้นบางครั้งเนี่ยเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันขึ้นกับสมาชิกในบ้านคุยกันยังไงนะฮะถ้าคุยกันด้วยความเข้าใจเห็นใจมีความสุขกันเวลาคุยเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยมีเรื่องอะค่ะแต่ส่วนใหญ่ที่มีเรื่องเนี่ยเพราะว่าเรามักจะคุยกันไม่ค่อยเข้าใจกันครับมาช่วงสุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ฝากคำแนะนำให้กับคนในสังคมหน่อยครับต่อความตื่นตระหนกกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันครับกับโควิด-19ครับค่ะทุกครั้งเลยค่ะที่มีสถานการณ์อะไรที่มันโผล่ขึ้นมาโดยที่เราทุกคนไม่ได้ตั้งตัวจริงไหมคะทุกคนก็จะมีความตกใจมีความตื่นกลัวความวิตกกังวลหรือความตื่นกลัวที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ใหม่ๆเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นได้เหมือนเราปรับตัวค่ะนั้นให้เราพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เช่นมีความรู้ทันมันว่าตอนนี้เป็นยังไงรู้ว่ามันอันตรายแค่ไหนรู้ว่าเราจะป้องกันได้อย่างไรพอแล้วแค่นี้แล้วเราก็ทำใจให้เป็นไงฮะให้ปล่อยวางให้ยอมรับให้เข้าใจอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแต่ตอนนี้ที่ทำได้ดีที่สุดเลยคืออย่างนี้อย่างนี้นะคะแล้วก็มีน้ำใจกันใช่ไหมตอนนี้เราเน้นการมีน้ำใจช่วยเหลือกันเพื่อเผื่อแผ่เรามีมากก็ให้คนที่มีน้อยคนที่เขาไม่มีคนที่ไม่มีใช้อ่ะเราก็ได้แบ่งให้เขาใช้ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยไข่ใช่ไหมแบ่งปันนิดหนึ่งอันนี้ก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยเขาเรียกอะไรมีความสุขขึ้นนะคะความตื่นตระหนกเนี่ยถ้าเป็นอยู่ชั่วคราวนะคะแล้วก็ผ่านไปได้หมายถึงว่าเราเข้มแข็งพอที่จะไม่ตื่นตระหนกต่อเนื่องอะครับมันก็จะไม่กลายเป็นโรคอะไรนะคะแต่อันนี้มันเหมือนความเครียดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเวลาที่มีเหตุการณ์อะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วหมอก็เชื่อว่าตอนนี้มีหลายคนปรับตัวได้แล้วก็อยากฝากทุกคนไว้นะคะว่าทำใจให้เราเข้มแข็งอีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าทำใจยอมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะไม่ต้องคาดหวังอะไรมากเกินไปแล้วก็มองสองด้านเสมอมันมีทั้งด้านบวกและด้านลบอยู่ในตัวมันเสมอให้มองด้านบวกเอาไว้ก่อนก็จะมีความสุขผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ดีนะคะ